คันนี้นะคะคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วพาชมเป็นสีส้มเนาะคราวนี้มาสีดำบ้างขอบคุณคุณอาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะน้องนุ่มเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณณรงค์ศักดิ์เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยฝากแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยใครเข้ามาแล้วนะคะพบกับอ้อที่อีซูซูสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดขายเช่นเคยนะคะมารีวิวรถที่จะพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นี่นะคะลูกค้ามารับในวันพรุ่งนี้นะคะของคุณชนทัศน์นะคะจากเพชรบุรีนะคะลูกค้าจากเพชรบุรีคันสีดำนะคะก็จริงๆออปชั่นเนี่ยจะเหมือนกับคันสีส้มเลยที่อ้อได้พาชมไปนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดในอย่างอื่นนะคะแล้วก็ในบางจุดที่ไม่ได้พูดไปเนาะอย่างเช่นพวกหน้าจอนะคะตั้งค่ามาตรวัดนะคะแล้วก็การใช้งานของรีโมทนะคะเพราะว่ารีโมทตัวนี้นะคะในรุ่นท็อปนี่นะคะก็เป็นรีโมทกดสตาร์ทเดี๋ยวอ้อจะมาสตาร์ทให้ดูนะคะสำหรับนะคะจริงๆทำวิดีโอส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับการใช้งานพวกหน้าจอแล้วก็การตั้งค่าเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบรถนะคะในช่วงของโควิดว่าก็สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบนะคะหรือออกรถไปใหม่ๆก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะคะเข้ามารับชมได้หรือว่ามีใครสนใจนะคะแนะนำนะคะหรือว่าแชร์โพสต์ออกไปอ้อมีค่าแนะนำให้ด้วยถ้ามีลูกค้ามาจากโพสต์ที่แชร์นะคะอ้อมีค่าแนะนำให้นะคะทุกคันเลยนะคะได้รับวันออกรถเนาะฝากแชร์ด้วยกันแล้วกันนะคะเผื่อมีใครสนใจเนาะหรือว่าใครที่อยากได้รถเองนะคะสนใจของตัวเองก็อยากมีรถใช้สักคันนะคะมีทุกรุ่นนะคะมีทุกรุ่นให้คุณดูให้คุณเลือกนะคะใครที่สนใจอยากจะมาดูรถแล้วมาทดลองขับที่โชว์รูมก็ได้เลยนะคะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR5090 นะคะแชร์โลเคชั่นให้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยหรือว่าใครที่อยู่ทางไกลนะคะก็สามารถโอนจองออนไลน์ก็ได้นะคะสะดวกสบายไม่ต้องมาที่โชว์รูมนะคะรอจัดไฟแนนซ์ที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าจัดหาไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรอที่บ้านได้เลยเรียนเอกสารรอได้เลยนะคะเจอกันอีกทีวันรับรถนะคะมารับรถแค่วันเดียวนะคะนอกนั้นก็ทำออนไลน์ได้หมดเลยค่ะมาชมรอบๆคันกันนะคะสำหรับคันนี้สีดำดุดันมากนี่นะคะดูคันใหญ่นะคะดูบึกด้วยสีดำนะคะกระจังหน้าสีเทานะคะรถน่ะสีดำนะคะดูคันใหญ่ดูบึ้นๆนะคะคันนี้เท่ดูดังมากดูรอบคันนะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวล้อแผ่นตัวคิ้วล้อนะคะตัวรถแล้วก็รวมถึงกันสาดด้วยนะคะฟิล์มลูกค้าเลือกเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะสวยงามนะคะมือจับสีเทาค่ะเซนเซอร์มีซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษลูกค้าติดนะคะตัวมือจับนะคะกันรอยเป็นสีดำเกบล่านะคะทั้งหมด4จุดเลยกันสาดแท้ของศูนย์เลยนะคะคันนี้ลูกค้าดูชัดๆนะคะดูใกล้ๆตัวนี้คือตัวขาแหลกนะคะขาแหลกจะมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะที่เป็นบีคอส4ประตูขาที่ให้ทั้งสองฝั่งเลยตัวขอบกระบะขอบกระบะก็มีให้นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะ4x4ลิฟต์ล็อกด้านท้ายค่ะด้านท้ายเป็นโลโก้นะคะเกรด M นี่นะคะบนท็อปของเราค่ะแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีเทานะคะพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนี่เลยเดี๋ยวอ้อพาชมด้านในนะคะด้านในกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะจะกดตัวนี้เลยก็ได้นะคะกดสวิตช์เปิดปิดหรือว่ากดจากรีโมทก็ได้ตัวนี้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะไม่ว่ารถภายนอกจะเป็นสีอะไรนะคะภายในเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตัดกับสีดำนะคะในรุ่นที่เป็น4 wheel นะคะตัวที่เท้าแขนตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันส่วนเพดานด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีดำสีเข้มนะคะสีเข้มถ้ารถรุ่นธรรมดานะคะอย่างเช่นไฮเลนเดอร์เนี่ยจะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะตัวนี้ที่คอนโซลนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนี่เดี๋ยวอ้อพามาชมด้านในนะคะ
จอจะเป็นจอ9นิ้วนะคะเดี๋ยวเปิดจอให้ดูแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะคะพร้อมกับเนวิเกเตอร์ด้วยตอนนี้มีเนวิเกเตอร์ให้นี่นะคะฟังก์ชันหลักๆจะมี3ตัวอันนี้เป็นตัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตัวนี้เป็น GPS นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนหน้าจอรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะคะจะเชื่อมต่อสายก็ได้นะคะหรือว่าจะไร้สายก็ได้สำหรับที่เสียบนะคะตรงนี้USB แล้วก็ iPod ได้นะคะ AUX ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะที่เป็นหัวกลมตัวนี้จะเป็นปุ่ม 4View นะคะ 4View เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบจะได้2ระบบนะคะเป็นแบบเดฟทรอนิกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะคะตัวพวงมาลัยนี่นะคะสำหรับพวงมาลัยขอบคุณนะคะหัวใจหัวใจรัวๆฝากแชร์ด้วยนะคะกดหัวใจแล้วฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะฝั่งด้านขวาตัวนี้จะเป็นตัว Cruise Control นะคะหรือว่าตัวล็อกความเร็วนั่นเองกรณีที่เราวิ่งทางไกลนะคะล็อกความเร็วไว้คงที่นะคะแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะคะยกเท้าจากคันเร่งได้เลยความเร็วก็จะไปคงที่นะคะแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยส่วนด้านล่างตัวนี้นะคะเป็นตัวเซฟหน้าจอมาตรวัด MID ตัวนี้นะคะฝั่งด้านซ้ายตัวนี้จะปรับเสียงนะคะปรับโหมดแล้วก็รับสายวางสายคำสั่งเสียงในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะการควบคุมก็จะแยกกันนี่เราจะมาพาชมนะคะตัวนี้มาตรวัดนะคะมาตรวัดในส่วนของตัวนี้วันนั้นเราดูสีส้มไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกรายละเอียดของในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไมล์วัดรอบนะคะตัวนี้เป็นความเร็วเนาะ H กับ C นะคะเป็นฮอตกับคูลก็คือความร้อนตัวนี้ E กับ F เป็นปริมาณน้ำมันในถังนะคะ36องศาคืออุณหภูมิภายนอกรถนะคะตัวนี้เป็นความเร็วตัวนี้เป็นเวลาวันที่นะคะเวลานะคะขอโทษทีตัว3หัวข้อนี้เราจะเลือกเป็นเวลาวันที่หรือว่าอัตราการกินน้ำมันก็ได้หรือว่าปริมาณน้ำมันที่เหลือในถังก็ได้นะคะเลือกมาโชว์3หัวข้อด้านบนนี่นะคะอันนี้เป็นตำแหน่งเกียร์แล้วก็อันนี้เป็นเลขไมล์ที่วิ่งมาทั้งหมดของรถคันนี้นะคะนี่ตัวนี้ทีนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของทริป B นะคะถ้าเราจะรีเซ็ตค่าเนี่ยก็กดตรงกลางนะคะกดค้างนี่จะเป็นเซต0แล้วนะคะถ้าจะเลือกก็เลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะคะตัวทริปนะคะจะมีทริป A ทริป B ใช้วัดนะคะระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าระยะทางใกล้ๆเท่าไหร่ยังไงนะคะเราจะดูได้เลยนี่นะคะอันนี้กี่กิโลเมตรนะคะอัตราการกินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะระยะเวลาใช้ไปเท่าไหร่เราสามารถดูได้เลยนะคะสำหรับระยะที่เราต้องการวัดกดเลื่อนนะคะเลื่อนหน้าจอตัวนี้เป็นอัตราการกินน้ำมันนะคะกิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้เบรกนะคะอันนี้จะเป็นทิศนะคะเราจะเลือกดูในหน้าจอไหนเราก็เลื่อนไปได้เลยนะคะเลื่อนซ้ายขวาได้เลยอันนี้เป็นการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่านะคะถ้าเราจะเลือกตั้งค่าเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะการบำรุงรักษานะคะมีการค่ามาตรวัดนะคะเนี่ยที่อ้ออธิบายไปเห็นไหมคะมีการปรับแต่งนี่นะคะ
รายการส่วนบนของหน้าจอคือที่แจ้งไปเมื่อกี้3หัวข้อนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้หัวข้ออะไรมาโชว์ได้บ้างเห็นไหมคะมีซ้ายมีกลางมีขวาเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาเป็นอะไรเสร็จแล้วเราก็กดสิ้นสุดนะคะก็จะออกจากโหมดตรงนี้ในการตั้งนาฬิกานะคะเลือกไปที่นาฬิกาเราจะเลือกได้ว่าเป็น12หรือ24ชั่วโมงนะคะเลือกได้เลยแล้วเราก็ตั้งเป็นเวลานะคะอันนี้เดี๋ยวว่าจะอธิบายลูกค้าอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวมาเซตกับลูกค้าใช้เวลาของลูกค้าเป็นหลักนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดนึงส่วนปฏิทินนะคะลูกค้าก็เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนปีเดือนวันวันเดือนปีหรือเดือนวันปีนะคะเราสามารถเลือกได้แล้วก็มาตั้งวันที่นะคะได้เลยส่วนความสว่างของหน้าจอก็สามารถปรับได้นะคะตัวนี้จะเป็นอัตโนมัติก็ได้กำหนดเองก็ได้นะคะอันนี้ตั้งเป็นอัตโนมัตินะคะเป็นมาตรฐานเสร็จแล้วก็กดสิ้นสุดออกไปค่ะนี่นะคะในส่วนของการตั้งค่านะคะอันนี้เฉพาะมาตรวัด MID นี่นะคะแล้วก็จะเลื่อนกลับมาที่เดิมค่ะทิป A ทิป B เหมือนเดิมนะคะมันก็จะวนกลับแบบนี้เนาะง่ายๆนะคะการใช้งานไม่ยุ่งยากทุกอย่างที่อ้อพูดไปมีในสมุดคู่มือนะคะเราสามารถดูศึกษาจากสมุดคู่มือได้เลยนะคะทุกครั้งที่ดับเครื่องนะคะลูกค้าปิดแอร์นะคะปิดเครื่องเล่นวันนี้เวลาเราสตาร์ทมาไฟจะได้ไม่กระชากนะคะตัวนี้ก็ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวรีโมทก็แล้วกันนะคะรีโมทตัวนี้เนาะปิดประตูนะคะอันดับแรกเราต้องปิดประตูให้สนิทก่อนนะคะตึ๊ดครั้งแรกเห็นไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ๊ดไหมคะอ้อขออนุญาตเปิดอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะจะดังตึ๊ดแล้วก็จะมีไฟติดนะคะนี่คือเตือนนะคะเตือนว่าเรายังไม่ได้ล็อกรถนะคะเราเอากุญแจออกนอกรถแล้วนะคะมันจะเตือนแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ล็อกรถอีกนะคะเราเดินออกมาเห็นไหมคะเมื่อกี้ดังอีกตึ๊ดนึงแล้วก็ไฟติดด้วยนะคะไฟก็จะติดด้วยตัวนี้คือล็อกแล้วนะคะรู้ได้ยังไงว่าล็อกแล้วลองเทสดูนะคะตอนนี้ล็อกแล้วนะคะล็อกแล้วนี่เรียบร้อยนะคะล็อกแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะใช้งานตัวนี้นะคะทุกครั้งเลยนะคะทุกครั้งเลยเรากดล็อกก่อนนะคะเพื่อคอนเฟิร์มรถนี่แล้วก็กดปุ่มตัวนี้นะคะค้างนะคะอีกทีนึงรถก็จะสตาร์ทเครื่องนะคะพอสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็แอร์มันก็จะเปิดด้วยนะคะพอเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะเย็นแล้วนะคะพอเย็นเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปในรถได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทนร้อนนะคะไม่ต้องทนร้อนก็อาจจะเป็นการวอร์มเครื่องในช่วงตอนเช้านะคะหรือว่ารถจอดตากแดดนะคะไปจอดที่ร้านอาหารที่ลานจอดรถนะคะแล้วก็สตาร์ทแอร์เย็นๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวรถนะคะตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะคะให้ฟังเสียงเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องเงียบมากนะคะสตาร์ทแล้วนะคะตอนนี้สตาร์ทแล้วเรียบร้อยมาดูว่าประตูรถยังล็อกอยู่ไหมนะคะประตูรถยังล็อกอยู่นะคะขณะที่สตาร์ทรถทีนี้ถ้าเกิดเราจะปลดล็อกนะคะปลดล็อกจากตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะปุ๊บพอปลดล็อกปุ๊บนะคะเราเข้ามาในรถตัวนี้แอร์เย็นแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์ก็จะดับเห็นไหมคะรู้สึกถึงความเย็นนะคะแต่ตรงนี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้จริงๆนะคะความเย็นรถในรถเย็นแล้วนะคะแต่ว่าพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บตัวนี้มันเป็นเซฟตี้นะคะเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะคะเราต้องมาสตาร์ทอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นเซฟตี้เนาะเพราะว่าถ้าเผื่อเกิดว่าสตาร์ทรถอยู่แล้วมีใครมาเปิดรถเราแล้วขับรถไปนะคะตัวนี้ก็จะอันตรายตัวนี้เป็นเซฟตี้อีกตัวนึงนะคะที่มากับรถ Isuzu ในรุ่นที่นี่นะคะในรุ่นที่มีกุญแจเป็นรีโมทสตาร์ทนะคะเฉพาะรุ่นที่มีรูปสัญลักษณ์วงกลมไอ้นี่นะคะลูกศรวนกลับนี่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้เป็นตัวนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามอ้อมาได้เลยนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะในรุ่นเกรด M นะคะเกรด M จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮเลนเดอร์นะคะที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นที่เป็นมีครอสนั่นเองนะคะมีหมดเลย
ส่วนอีกตัวนึงกุญแจแบบนี้ค่ะในรุ่น ZP นะคะแต่ว่าจะไม่มีตัวสตาร์ทรีโมทนะคะตัวนี้ไม่มีก็จะเป็นกุญแจแบบเดียวกันแต่ว่าใช้เป็นรีโมทเปิดปิดนะคะรวมถึงเซ็นเซอร์ที่ประตูมือจับแต่ว่าจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะคะอันนี้ลูกค้าพอจะมองภาพออกแล้วนะคะว่าข้อแตกต่างมีอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับใครอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ถ้าเกิดกดไลค์ในโพสต์นะคะในไลฟ์สดนี้นะคะมันจะขึ้นโชว์แต่ถ้าเกิดใครกดไลค์นะคะกดถูกใจเพจนะคะเดี๋ยวปุ่มถูกใจตอนนี้นะคะจะถูกยกเลิกแล้วนะคะใครที่กดถูกใจเพจให้เปลี่ยนเป็นกดติดตามแทนนะคะอันนี้ฝากแฟนเพจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปุ่มตัวนี้หายไปเนี่ยเราไม่ได้ติดตามกันนะคะมันก็จะไม่ได้พบได้เจอกันนะคะก็จะเลือนหายจากกันไปนะคะจนกว่าจะมาเจอหน้าผีอีกทีนึงนะคะยังไงก็รบกวนนะคะใครที่กดถูกใจเพจนะคะให้เปลี่ยนเป็นกดติดตามแทนนะคะเพราะปุ่มกดถูกใจก็จะไม่มีแล้วยังไงฝากไว้ด้วยแล้วก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเวลาไลฟ์สดจะไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะพอไลฟ์สดเสร็จจบแล้วเนี่ยไปเข้าไปดูในโพสต์ก็มีคนคอมเมนต์มานะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะใครที่ทราบก็อินบ็อกซ์มาบอกอ้อหน่อยก็แล้วกันนะคะจะทักทายไม่ได้เลยนะคะเวลาแฟนเพจทักทายมานะคะไม่เห็นไม่คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะคะก็ใครทราบนะคะปัญหาจุดนี้ก็บอกเลยแล้วกันเพราะว่าหน้าแฟนเพจเนี่ยก็คือเปลี่ยนบ่อยมากนะคะอยู่ดีวันดีคืนดีเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้เองนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เองอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะก็วานผู้รู้นะคะช่วยตอบคำถามอ้อหน่อยกันแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเปลี่ยนจากถูกใจเป็นกดติดตามแทนกันแล้วกันแล้วก็ฝากแชร์โพสต์นี้ด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพูดผิดตกก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันอีกรอบนึงพรุ่งนี้กับเจ้าของรถคันนี้นะคะคุณชนทัศน์เจอกันอีกรอบนึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนโชคดีนะคะปลอดภัยจากโรคร้ายนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ปลอดภัยจากฝุ่น PM ด้วยแล้วก็โควิดด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าตื่นตระหนกมากไปนะคะแต่ว่าเราพยายามจะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะทุกจุดมีความเสี่ยงหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ